ุยกันวันเสาร์ช่วง Cooking Club สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแจงในช่วง Cooking Club กันอีกเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้แจงพาคุณผู้ชมมาที่ร้านน่ารักน่ารักบรรยากาศดีๆอย่างสวิทคาเฟ่ค่ะตอนนี้อยู่กับคุณซันเจ้าของร้านค่ะสวัสดีค่ะคุณซันพาสต้าผัดขี้เมากุ้งครับค่ะถ้างั้นเดี๋ยวขอวัตถุดิบเครื่องปรุงก่อนว่ามีอะไรบ้างอันดับแรกพาสต้าขี้เมากุ้งเราก็ต้องมีเส้นพาสต้าก่อนนะครับค่ะแล้วก็อันนี้เราก็ต้องไปนำไปต้มก่อนค่ะแล้วก็มีกุ้งค่ะอันนี้เป็นกุ้งแชบูไว้ครับก็ไปลวกไว้ก่อนครับค่ะก็จะมีกระเทียมแล้วมีน้ำมันสำหรับผัดนะครับค่ะแล้วก็มีซอสสูตรเคล็ดลับของทางร้านสูตรพิเศษครับแล้วก็มีพริกแดงพริกชี้ฟ้าแดงพริกชี้ฟ้าเหลืองพริกแห้งค่ะแล้วก็มีมะเขือเทศราชินีครับโหระพาครับเรียกว่าเครื่องนี้ค่อนข้างจะเยอะนิดนึงครับอันนี้จะเน้นรสชาติแบบไทยจะรสชาติจัดจ้านนะครับครับเริ่มแรกก็คือขอน้ำมันครับน้ำมันก่อนค่ะก็ใส่ไปสักใส่น้ำมันเพื่อไปสัก2ช้อนนะครับค่ะคือไม่ต้องใส่เยอะไม่ต้องใส่เยอะครับแล้วก็ใส่กระเทียมครับกระเทียมอันนี้นี่คือเราไม่ได้สับใช่ไหมคะก็คือเป็นหั่นเป็นแผ่นบางๆชิ้นใหญ่นิดนึงแล้วก็ใส่กุ้งค่ะเป็นกุ้งอันนี้ก็คือเป็นกุ้งแชบูตัวใหญ่ซึ่งลวกมาก่อนแล้วใช่ครับไปลวกมาก่อนจะได้ไม่เหม็นคาวครับอันนี้ก็ใส่ซอสเคล็ดลับของที่ร้านนะครับอันนี้จะทำจากพริกสดถ้าชอบทานเผ็ดมากก็ใส่เยอะหน่อยอันนี้เราทำเผ็ดปานกลางนะครับผัดจนกุ้งซอสมันเริ่มเข้าเนื้อกุ้งอะครับค่ะเอาละค่ะตอนนี้กลิ่นเริ่มแบบหอมแต่ถ้าบางคนไม่ชอบทานพิก้าจะแบบว่าเริ่มหัดเชยแล้วแล้วก็ใส่เส้นพาสต้านี่เราไปลวกไปก่อนนะครับลวกนี่คือก็ลวกประมาณกี่นาทีคะคุณซันประมาณ 6-7 นาทีครับใส่เกลือลงไปใส่เกลือนิดนึงครับพอใส่เกลือเสร็จแล้วก็พอลวกเส้นสุกเกือบพอดีเราก็รีบนำมาแช่น้ำเย็นไม่งั้นเส้นมันจะสุกมากเกินไปเราต้องมาช็อกเส้นก่อนทีนี้ก็ใส่เครื่องปรุงที่เหลือลงไปครับพริกแดงพริกเหลืองมะเขือเทศมีพริกแห้งแล้วก็ผัดไปนะคะกลิ่นเริ่มหอมแล้วค่ะคุณผู้ชมอย่างนี้แหละคนผัดก็เริ่มจะตามแล้วครับสีสันนะคะคุณผู้ชมจัดจ้านน่าทานตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเทใส่จานนะครับสีสันแบบน่าทานมากเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วกุ้งกระแตกแน่นครับหอมมากกุ้งแชบ๊วยตัวใหญ่ๆนะคะท่านคะถ้าคุณผู้ชมอยากจะมาทานอาหารแล้วก็ขนมอร่อยที่ร้านเนี่ยแนะนำทางมานิดนึงมาที่ร้านนี่ไม่ยากเลยครับก็นั่ง BTS มาลงสถานีอารีครับแล้วก็เดินมาที่ซอยอารีซอย1นะครับตรงเข้ามาประมาณสัก30เมตรอยู่ซ้ายมือครับค่ะไม่ยากนะคะคุณผู้ชมร้านนี้ค่ะแล้วก็วันนี้จังก็ขอบคุณคุณจันมากนะคะที่มาสาธิตเมนูเด็ดให้เราชมกันขอบคุณค่ะครับคุณผู้ชมค่ะถ้าใจนะคะอยากจะมาทานก็เชิญที่ร้านค่ะอยู่อารีซอย1นะคะแล้วก็สามารถดูวิธีการทำได้ที่เว็บไซต์บางกอกวอยซ์ .com ค่ะเสาร์หน้าจะพาไปดูวิธีการทำที่ร้านไหนต้องติดตามนะคะสำหรับเสาร์นี้นะคะจารย์และคุณซันลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย